ุกคนเคยเห็นจุดที่อยู่บนโต๊ะภูใช่ไหมครับจุดแบบนี้นะฮะเรียกว่าไดมอนด์ของโต๊ะภูนะครับเขาเอาไว้คำนวณองศาของลูกนะครับหรือว่าเอาไว้คำนวณวิธีเล่นนี่ถ้าเกิดสมมุติลูกขาอยู่ตรงนี้ลูกที่เราจะยิงอยู่ตรงนี้แปลว่าครึ่งหนึ่งนี่เราก็ใช้จุดตรงนี้ในการมาร์คหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะต้องมองและยิงเข้าตรงกลางระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราก็ยิงเข้าไปนี่ครับนี่ครับวิธีการใช้จุดไดมอนด์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะอยู่ครึ่งกลางของกันและกันนะทุกคนเหมือนกันเลยครับด้านข้างนี่ครับเราก็ต้องยิงเข้าอยู่ตรงนี้เข้าจุดไดมอนด์ตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับ